ลวดลายดั้งเดิมของกระจูดที่มีช่วงนั้นมีลายตาสกอตลายแม่น้ำลายดอกพิกุลลายรังนกพออยู่ต่อมาก็มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาแล้วก็ดัดแปลงรูปแบบหรือว่าคนที่ว่ามีไอเดียเก่งๆเขาก็ไปเจอรูปแบบจากผ้าหรือว่าจากรูปมาเขาก็มาผิดแปลงลายต่างๆได้ค่ะไม่เพียงต้องอาศัยเวลาและความใส่ใจในทุกขั้นตอนเท่านั้นนะคะทุกผลิตภัณฑ์ค่ะยังมีชิ้นเดียวในโลกอีกด้วยนะคะเพราะว่าลวดลายจะได้แตกต่างและก็ไม่ซ้ำกันนั่นเองค่ะและที่สำคัญการสนับสนุนสินค้าของชุมชนยังสร้างงานและอาชีพให้กับท้องถิ่นได้อีกด้วยค่ะผลิตภัณฑ์กระจูดนี้จะพูดถึงในชุมชนบ้านทอนมาทออามานนี้เดี๋ยวนี้เป็นอาชีพหลักแล้วเพราะว่าพ่อบ้านบางคนนี้ไปออกเรือหาปลาไม่ได้ปลากลับมาแต่ว่าแม่บ้านที่อยู่บ้านที่สาวเสือกระจูดเดี๋ยวนี้มันจะได้เงินกว่าแล้วยิ่งช่วงนี้เสือกระจูดนี่ราคาริ้วๆเลยแพงมากสินค้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะคะจะทำให้โลกของเราร้อนช้าลงได้อีกด้วยนะคะส่วนเรื่องของงานหัตถกรรมจากธรรมชาตินะคะยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะในช่วงหน้านะคะเรายังมีความสวยงามของผ้าไทยโบราณมานำเสนอค่ะชนไทยมีความมานะภาคเพียรเพราะเรามีแบบอย่างที่ดีร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ากองทัพบกและโครงการทำดีมีอาชีพแม่บอกว่ามันเป็นโอกาสดีของชีวิตแล้วหน้าตามเป็นยังไงเดี๋ยวเฮ้ยกินข้าวไปโอกาสอยู่ตรงหน้าเราตลอดนั่นแหละอยู่ที่ใจเราจะเปิดรับหรือปล่อยมันผ่านไปวันๆโครงการทำดีมีอาชีพเชื่อมเยาวชนนอกระบบการศึกษา31จังหวัดชายแดนไทยสู่ประสบการณ์ความรู้ใหม่เพื่อเป็นทุนในการดำรงชีวิตโดยกองทัพบกและกอรมน.คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงผ้าไทยโบราณเนี่ยนะคะหลายๆคนมักจะนึกถึงภาคเหนือบ้างภาคอีสานบ้างนะคะแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะว่าภาคใต้ก็มีผ้าไทยโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า200ปีเช่นเดียวกันนะคะผ้าที่บุ๋มพูดถึงคือผ้าจวนตานีหรือผ้าลีมานะคะซึ่งลวดลายสันนิษฐานว่ามาจากการค้าขายกับชาวต่างชาตินั่นเองค่ะสำหรับผ้าจวนตานีนะคะเคยสูญหายไปสักระยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะแต่ด้วยพระราชสาวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทำให้มีการอนุรักษ์ผ้าจวนตานีกันมากขึ้นนะคะเช่นที่กลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาวอำเภอนาประดู่จังหวัดปัตตานีแห่งนี้ค่ะสมัยโบราณนะคะที่ปัตตานีนั้นมีเมืองท่าที่คือมันมีเมืองท่าแล้วมีพ่อค้ามาค้าขายกันค่ะแล้วก็ก็มีทั้งทางอินโดนีเซียจีนอะไรเงี้ยค่ะชาวชวามาค้าขายกันที่นี่เวลาต่างๆอาจจะได้มาจากตรงนั้นก็ได้เพราะว่าเมื่อเราค้าขายกันเราติดต่อสัมพันธ์กันค่ะพวกค้าในต่างแดนนะคะมาพักที่นี่ค่ะเวลาต่างๆอาจจะได้มาจากตรงนั้นก็ได้เพราะว่าผ้าจุนตานีนี้เขาบอกว่าเวลาคล้ายกับผ้าอินโดนีเซียค่ะคือผ้าจวนตานีนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะลายคือมีหัวผ้าเป็นสีแดงในส่วนหัวผ้านั้นจะมี 5-6 ลายแล้วก็มีเชิงผ้าสีสันนั้นตัดกันส่วนตัวผ้านั้น1ลายเนื่องจากผ้าจวนตานีเป็นผ้าโบราณที่เจ้านายชั้นสูงในอดีตนิยมใช้และมอบให้เป็นมรดกตกทอดกันมาหลายรุ่นนะคะทำให้ลวดลายบางลวดลายนั้นสูญหายหรือไม่ทราบชื่อค่ะแต่ที่พบกันเป็นประจำนะคะก็ได้แก่ลายตะเกียงทองดอกไฟแฉกดวงดาวเข็มขัดทองและรักเร่นะคะซึ่งกว่าจะได้จวนตานีที่มีคุณภาพสักผืนนึงนั้นขั้นตอนเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยค่ะเราซื้อไหมดิบมาจากทาง
บุรีรัมย์ฮะได้จากเครือข่ายทีนี้สมัยเด็กๆก็มีลักษณะอย่างนี้ค่ะทีนี้เราก็ต้องผ่านการฟอกย้อมก่อนคือแยกกาวไหมออกก่อนแล้วก็มีฟันฟอกขาวแล้วก็ทีนี้ก็มาย้อมสีแล้วก็มาโยกมัดหมี่โยกมัดหมี่เสร็จแล้วก็เอามาใส่โฮงมัดหมี่แล้วก็มัดเป็นลำแล้วก็ขึ้นเป็นลายผ้าขึ้นมาครั้งแรกก็มัดเก็บสีก่อนเก็บสีเสร็จแล้วก็ล้างแล้วก็ย้อมใหม่แล้วก็เก็บสีใหม่ทำไปจนกว่าจะหมดลวดลายที่เราต้องการค่ะแล้วก็ย้อมสีสุดท้ายเป็นสีแดงถ้าเป็นผลหัวผ้านะคะกระบวนการและขั้นตอนก่อนจะมาเป็นผ้าจวนตานีสักผืนก็ว่ายุ่งยากแล้วนะคะแต่เพื่อให้ชิ้นงานมีคุณภาพในระดับสากลมากยิ่งขึ้นกลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาวได้เชิญสถาบันหม่อนไหมเข้ามาตรวจสอบในทุกๆขั้นตอนของการผลิตเพื่อรับประกันคุณภาพชิ้นงานด้วยตรายุงเงินและยุงทองค่ะเห็นถึงพระทัยของท่านนะคะว่าท่านพยายามจะทำให้เราพวกเรามีอาชีพอะค่ะเมื่อก่อนงานพวกนี้มันไม่มีค่าค่ะเมื่อพระองค์ท่านได้มาเห็นก็เห็นถึงคุณค่าตรงนั้นค่ะก็พยายามท่านพยายามที่จะทำให้เรานั้นสามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ค่ะอย่างการติดตราอย่างนี้ค่ะคือท่านทรงเล็งเห็นแล้วว่าถ้าสมมติว่าผ้าของเรานั้นมีการตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ติดตราผ้าที่ผ่านการติดตราของท่านเราสามารถส่งขายต่างประเทศได้นี้มันเป็นเมื่อเราส่งไปขายต่างประเทศทำให้ไรายได้ก็จะเข้ามาสู่เกษตรกรนะคะคิดว่าท่านก็ใจดีมากแล้วก็ซึ้งในพระทัยของท่านมากตรายุงเงินและยุงทองเหล่านี้นะคะเกิดจากสายพระเนตรที่ยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงต้องการให้ผ้าไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและส่งขายต่างประเทศได้นั่นเองนะคะและอะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้กลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาวอนุรักษ์ผ้าโบราณชิ้นนี้ไว้ไปฟังกันเลยค่ะพอดีชอบค่ะแล้วก็เห็นว่ามันในหมู่บ้านมันมีอยู่แล้วแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่ทำแล้วใครจะทำใช่ไหมคะใครจะรักษาเอาไว้ก็เลยอยากทำตรงนี้ค่ะเพราะว่ามันเป็นผ้าที่หายากแล้วก็ทางกลุ่มของทรายขาวก็สามารถค้นพบขึ้นมาเลยเป็นสิ่งที่ภูมิใจของชาวตำบลทรายขาวก็รู้สึกภูมิใจค่ะจากการทำผ้าตรงนี้ค่ะถึงว่ารายได้จากตรงนี้มันไม่มากนักนะเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับการทำฮานอื่นๆนะตรงนี้เป็นอะไรที่ว่าดูแล้วมันน้อยมากค่ะแต่ที่ต้องสืบทอดผ้าชิ้นนี้ไว้เพื่อว่าคือมันหายมาเกือบ200กว่าคือนานมากแล้วนะที่เขาไม่ได้มีผ้าชิ้นนี้ไว้แต่พอมาเรามาพบแล้วมาทำแล้วก็รักค่ะรักในงานตรงนี้มากก็เลยอยากจะสืบทอดให้กับคนรุ่นหลังๆเอาไว้พวกเราก็จะพยายามทำต่อไปคุณผู้ชมคะสมาชิกทุกคนตั้งใจที่จะสืบทอดภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ให้ยาวนานที่สุดนะคะแต่ความตั้งใจนี้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ไปฟังจากสิ่งที่กลุ่มทอผ้าฝากมาค่ะก็อยากให้เขาช่วยเวลาว่าเราทำผ้าออกไปแล้วมีคนช่วยซื้อเราก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ามันเป็นงานที่ว่าสมควรที่จะซื้อเก็บไว้ค่ะเพราะว่ามันหายากไงคะแล้วก็มันทำยากด้วยถ้าได้สักผืนนี่ก็ภูมิใจแล้วค่ะพี่ก็อยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะในพื้นที่อยากจะให้มามองกลุ่มที่บ้างนะคะคื อกลุ่มตรงนี้ก็เป็นผ้าโบราณค่ะก็อยากจะให้คนในจังหวัดปัตตานีนี้รู้จักถึงผ้าตรงนี้และอยากจะให้เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือในพื้นที่ในอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ผ้าของเราบ้างถ้าคนไทยไม่ช่วยกันแล้วจะรอให้ใครช่วยจริงไหมคะคุณผู้ชมเวลาของรายการใต้ฟ้าเมืองไทยหมดลงแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีค่ะเวลา 11:00 นถึง 11:30 นทางสททแห่งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะอยากอยู่อย่างพอเพียงอะค่ะน้องคือถ้าสมมติว่าเราไม่ไฟฟ้าอะไรที่มันมากเกินไปเราก็อยู่ได้ค่ะขนาดแค่นี้เราก็อยู่ได้ค่ะคือเรามีผ้าใช้อยู่บ้านเราก็มีผักสวนครัวใช้อะไรอย่างนี้เราก็ทำมาหากินกัน